วันนี้เมื่อ17ปีที่แล้วเกิดเหตุลอบสังหารราฟิกฮาริรีอดีตนายกรัฐมนตรีเลบานอนเช้าวันที่14กุมภาพันธ์2548ขณะที่ขบวนรถของอดีตนายกรัฐมนตรีเลบานอนราฟิกฮาริรีออกจากรัฐสภารถบรรทุกระเบิด TNT 1,000 กิโลกรัมถูกจุดระเบิดขึ้นส่งผลให้มีคน22คนรวมทั้งราฟิกฮาริรีเสียชีวิตและมากกว่า220คนบาดเจ็บค่ะ